ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมก็ดีบาปก็ดีบุญก็ดีนรกสวรรค์ก็ดีเป็นธรรมชาติที่สดสดร้อนๆอยู่ตลอดเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีเวล่ำเวลาที่จะล่วงโรยไปอย่างนั้นล่วงโรยไปอย่างนี้อันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกต่างหากให้ล่มจมไปตามมันมันบอกว่าศาสนาล่วงไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีมรรคผลจะไม่มีทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นนี่เป็นกิเลสหลอกสัตว์โลกคือของปลอมมาเหยียบย่ำทำลายของจริงให้เสียไปแต่กิเลสเองมันไม่เคยบอกว่าเมื่อล่วงการสถานที่เวล่ำเวลาไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีกิเลสจะหลุดลอยออกจากหัวใจของสัตว์โลกความโลภก็จะหลุดลอยออกไปความโกรธก็จะหลุดลอยออกไปราคะตัณหาตัวเป็นฟืนเป็นไฟเคยเผาโลกมานานและต่างคนต่างส่งเสริมกันขึ้นทวีรุนแรงขึ้นทุกวันนี้ก็จะหมดไปสิ้นไปตามการตามสถานที่นี้กิเลสไม่ได้บอกไว้เลยเพราะต่างคนต่างสั่งสมสิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจอยู่ด้วยกันแม้ที่สุดเราชาวพุทธก็ยังลืมเนื้อลืมตัวลืมศาสนาไปได้ลืมบุญลืมบาปมีแต่กิเลสความทะเยอทะยานตัณหาความอยากความทะเยอทะยานนี่ฉุดลากไปโดยแต่เดียวไม่เคยมีใครว่าได้คิดไว้ว่าการสถานที่เวล่ำเวลาที่ล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วนั้นไม่ได้ล่วงไปแต่เวล่ำเวลาชีวิตจิตใจของเราใบของเราก็จะล่วงไปล่วงไปเวลานี้เรายังมีชีวิตอยู่เราจะควรประกอบคุณงามความดีประการใดบ้างพอที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราเป็นเครื่องเกาะแห่งใจของเราถ้ามีแต่กิเลสก็มีแต่ไฟล้วนๆเผาไหม้เราไปนั่งอยู่ก็เผาไหม้ยืนเดินนั่งนอนเผาไหม้ทั้งนั้นชาตินี้ก็เผาไหม้ชาติหน้าก็เผาไหม้ตลอดไปอย่างนี้เรามีความหมายอะไรเราจึงย้อนเข้ามาถึงความเป็นความตายความผ่านการผ่านสมัยอายุสังขารของเราผ่านไปแล้วระลึกถึงความดีเป็นเครื่องเป็นยึดเป็นเครื่องเกาะใจจิตใจของเราก็จะสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธอย่างน้อยวันหนึ่งอย่าลืมอรหังสัมมาสัมพุทโธแล้วก็นั่งภาวนาสงบอารมณ์ดูใจของเราที่มันก่อเหตุอยู่ทุกวันนี้มันก่อเหตุอย่างไรความโลภก่อเหตุขึ้นจากใจขึ้นจากใจนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้แล้วว่าความโลภมีความโกรธมีราคะตัณหามีอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกแต่กิเลสมันไม่ได้ว่าเพราะมันเป็นกิเลสตัณหาเหล่านี้มันไม่ได้บอกมันก็มีแต่ลากและพวกเราทั้งหลายให้เดินตามวิ่งตามมันหัวขุดหัวขาดมีขา2ขาวิ่งตามมี10ขาวิ่งตามกิเลสทั้งนั้นอยากให้มี20ขาจะวิ่งตามกิเลสทั้งหมดเพราะหาความสรุปใจไม่ได้ว่ากิเลสนี้เป็นภัยความอยากก็ถือว่าเป็นเราเสียความโลภก็ถือเป็นเราความโกรธก็ถือเป็นเราเสียความหลงถือเป็นเราเสียราคะตัณหาความทะเยอทะยานความดิ้นความดีดความไม่รู้จักเป็นจักตายก็ถือเป็นเราเสียเมื่อกิเลสมันแทรกเข้ามาในตัวของเราทั้งหมดยกเราให้เป็นกิเลสยกกิเลสเป็นเราแล้วเราก็เลยกลายเป็นเราทั้งคนไปเลยอะไรแสดงขึ้นมาเป็นแต่เรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาทั้งนั้นถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกกิเลสออกทำงานก่อนไปไหนกิเลสต้องจูงจมูกไปเรื่อยๆพวกเราจึงเป็นเหมือนวัวเหมือนควายตัวหนึ่งถ้าเทียบกับธรรมที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงดังพระพุทธเจ้าทรงรู้มองเห็นพวกเรานี้ไม่มีผิดอะไรกับสัตว์นรกดิ้นกันนั่นดิ้นอันนี้ความโลภพาดิ้นความโกรธพาดิ้นราคะตัณหาพาดิ้นดิ้นด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละแล้วพอใจดิ้นด้วยพอใจโลภด้วยได้เท่าไรไม่พอได้เอาจนตายก็ไม่พอเวลาตายไปแล้วกระดูกไม่ติดคอเลยไม่ติดตัวเลยก็ไม่คิดนี่แหละเรื่องอำนาจของกิเลสมันฉุดลากคนมันฉุดอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้ว่ากลมายาของกิเลสนี่แหลมคมมากทีเดียวไม่มีใครรู้นะในโลกนี้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นรู้ได้ชัดเจนมากฆ่าได้ม้วนเสือไปหมดด้วยท่านจึงนำโทษของมันมาแสดงให้โลกชาวพุทธเราได้ยินได้ฟังถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ยอมฟังต้องวิ่งไปตามกิเลสจนได้สิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อสัตว์โลกมานานแสนนานจึงต้องมีธรรมะเป็นน้ำดับไฟเข้าแทรกแซงกัน
เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องแทรกแซงแล้วเราก็ระลึกถึงความเป็นความตายระลึกถึงบาปถึงบุญคุณโทษได้แล้วก็สร้างคุณงามความดี